คุณกติกครับวันนี้คุณดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับความแข็งแกร่งคือหนทางเดียวแล้วอะที่เราจะอยู่ต่อบนโลกใบดีได้อะคะยังไงครับพี่ลองมาโดนด่าแบบหนูแบบ3เดือนเต็มเต็มไหมอุย้ยไม่เป็นไรฮะคือคุณกําลังจะบอกว่าคุณทําอะไรก็ผิดใช่ไหมถูกค่ะจะพูดแบบนั้นก็ได้เอางี้ถามก่อนเลยคุณรู้รหัส Facebook คุณแทงโมไหมโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยคะ่ะไม่รู้ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับแอคเคาท์ของเขาอะค่ะแต่แม่เขาบอกว่าคุณมีนะไม่มีคะ่ะไม่มีอะไรฮะ ไม่มีรหัสค่ะรหัสอะไรครับไม่มีรหัสแบบเฟซบงเฟซบุ๊กอะไรไม่มีเลยนะยืนยันโอเคแล้วเห็นโพสต์แล้วคุณรู้สึกยังไงก็ตกใจว่าอ้าวใครใครโพสต์แล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทําก็จะชี้เป้าไปที่คุณบังเนาะครับผมคือตอนเนี้ยหลายคนเนี่ยไม่เชื่อคุณแล้วก็ไม่เห็นใจคุณคุณรู้สึกยังไงฮะเออคนเห็นใจก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคือมีใช่ไหมฮะมีค่ะจะบอกว่าคนทั้งประเทศอะต้องนับสัดส่วนว่ากี่คน คนที่มีออกความเห็นเนี่ยกี่คนแล้วหนูจะต้องสนใจคนกลุ่มไหนหรอแล้วคุณทํายังไงกับคนที่เข้ามาด่าคุณติดก็แคปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลุยนี่ดูคุณรู้ข้อกฎหมายเยอะขึ้นนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุยกับทนายไม่รู้กี่คนค่ะเพราะว่าทําหลายคดีมากแล้วคุณฟ้องใครไปแล้วบ้างคุณหมอท่านหนึ่งหมอของขวัญละหนึ่งสองก็จะเป็นคุณจินธรรมวัฒนาค่คอะอ่าอันนี้สองละอ่สอ,อสอค่ะอ่ะสอสอเต้แล้วคุณอจชริยะล่ะคุณอชจ่อค่ะอันนี้จ่อแต่เขาบอกเขามีหลักฐานนะ เธอออกมาเลยติดอยากเห็นหลักฐานของเขาเหมือนกันมีอะไรอยากจะบอกคุณอาชารยิยะไหมฮะถ้าหลักฐานของเขามันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงแล้วคุณทําให้เราเดือดร้อนคุณโดนนะคะคุณโดนนะคะคุณโดนนะคะเอาสุดท้ายแล้วเราคิดว่าคดีเนี้ยเราผิดไหมเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิดค่ะก็ต้องยืนยันคำนี้